คอนิจิวะคุณบังวาอาริกาโตโกไซมาซึคลิปนี้ยังอยู่ในแบบซีรีส์ของความเป็นแบบเชเปนิสเพราะว่าเราก็พยายามเนาะไปฮอกไกโดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะมีอะไรจะทำเท่าไหร่ก็เลยหาสิ่งที่อยากทำกินยาก่อนช่วงนี้สภาพสุขภาพจิตไม่ค่อยจะดีเป็นยาวิตามินนะไม่ใช่เป็นยาอะไรยังคงอยู่ในซีรีส์ของความเป็นญี่ปุ่นอยู่เพราะว่าแต่ฮอกไกโดไม่ค่อยมีอะไรทำเราก็เลยช้อปปิ้งดีกว่าอะช้อปปิ้งยังไงให้มันสนุกสนานช้อปปิ้งของราคาถูกค่ะจากเครื่องสำอาง100เยนเป็นร้านชื่อว่า Can Do Something สักอย่างหนึ่งแก100เยนหาร4นะตกชิ้นละ25บาทไม่เกินใจแป้งพับรองพื้นสีตาลิปสติกปัดแก้มขนตาทุกอย่าง25บาทแต่ซีรีส์เครื่องสำอางเกาหลีคนชอบเราก็เลยว่าถ้าเราไปต่างประเทศอีกเราจะซื้อเครื่องสำอางจากประเทศนั้นๆน่ะนะมาแต่งให้คุณผู้ชมดูกันเริ่มเลยค่ะขอยัดลงเป็นสกินแคร์ของตัวเองแบบว่าให้ผิวมันดูติดหน้าติดอะไรหน่อยเนาะ คือฮอกไกโดบอกตรงนะขอไปอีกทีตอนอายุ60น่าจะสนุกตอนนี้ยังวัยรุ่นอยู่เผลอๆอยู่ไม่ถึง60ด้วยมันไม่มีอะไรไงคุณแม่คืองงอ่ะต้องไปตอนหน้าหนาวปะดูหิมะแต่ไปดูหิมะ5นาทีก็เบื่อละอยู่นานๆก็ทรมานตัวเองคนญี่ปุ่นเนี่ยเมคอัพที่นั่นน่ะก็เรียกได้ว่ากาวาอีบางคนคือก็ไม่แต่งก็ไม่แต่งเลยบางคนแต่งคือแต่งเวอร์ตูก็เลยจะทำเป็นลุคแบบสาวแบบกาวาอีกาวาอีกาวาอีเริ่มจากที่ Liquid Foundation ค่ะนี่ AC Makeup Liquid Foundation อ๊อกุปุกะจะคือตะคำบะกุกะปะคำภาษาญี่ปุ่นหลอดเล็กนะบอกตรงแต่ก็25บาทแกคือเอาจริงๆ25บาทถ้าในประเทศไทยรองพื้นก็จะน่าจะเป็นรองพื้น2แน่ที่พอจะเป็นไปได้สีมีแค่เบอร์1เบอร์2ไม่ต้องคาดหวังว่ามันจะสีแมตต์กระเตงไหมเตงทำลายเตงค่ะตอนนี้อี100เยนเนี่ยมันเหมือนร้านทุกอย่าง20ของบ้านเราแต่ว่าดีกว่าเพราะว่าทุกอย่าง20บาทของเราอ่ะมันจะขายตามตลาดนัดอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่เนี้ยคือขึ้นห้างแกคือบอกตรงนะถูกกว่าไดโซแต่เขาทำแพ็กเกจิ้งมาดีนะมีแบบมีซีลมีอะไรคือเราไม่รู้ว่ามันเป็นโกลหรือแมตต์ฟาวเดชั่นนี่ดูจากสีก็รู้แล้วว่าไม่ใช่สีพิลลี่แน่นอน 100% แต่ว่าเราจะทำมันให้ได้เนื้อรองพื้นเหมือนแบบเนื้อรองพื้นสมัยก่อนอะชีเป็นแมตต์แต่ความปกปิดคือระดับ 1-2 ถ้าเต็ม5ปกปิดน้อยมากฉันว่าฉันต้องตอนแรกกะจะลงแค่ทีโซนแต่น่าจะต้องลงทางหน้าแหละเฮ้ยก็แอบได้นะไม่ค่อยเท่าเท่าไหร่ป้าฉันแอบมีโอกาสได้ไปดูแบบโชว์ดรากในญี่ปุ่นด้วยนะไม่ถึงโชว์ดรากนางโชว์ละกันพวกพี่ๆสาวประเภทอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็เลยทูญี่ปุ่นอะสวยคือเขาหนึ่งเขาได้ความผิวดีแต่ความผิวขาวผิวใสมาด้วยอยู่แล้วแล้วผู้ชายญี่ปุ่นอะก็มีความตัวเล็กมันมีความซอฟต์นีละมุนอยู่นะเออแอบอิจฉาเขาเหอะแต่บางคนก็เหมือนแบบอนิเมะไปเลยอย่างเงี้ยก็มีจริงแกฉันว่ารองพื้นอะมันกลืนกับผิวด้วยความที่มันมีความปกปิดที่น้อยอะมันเลยแบบไม่ทำให้หน้าดูเทามาแต่อาจจะแบบโทนอัพผิวขึ้นมาเนาะนี่ดูแต่เรื่องของรอยสิวต่างๆอะก็ยังเห็นอยู่ชัดเจนแต่พูดถึงรองพื้นเนี่ยมันแบบมันไม่ติดเขียวติดชมพูเหมือนของเกาหลีเท่าไหร่ญี่ปุ่นโอเคถ้าลืมเครื่องสำอางฉันสามารถไปซื้อที่ร้าน100เยนได้เชื่อป่ะทั้งหมดอะหมดไปประมาณ 500-600 บาทบ้าชาเลนจ์ตัวเองมากคือถามเอแคว่ามึงกูซื้อไปอะหน้ากูจะแบบแหกเปล่าวะไม่หรอกคุณแม่เอแคบอกแต่จะบอกว่าตอนอยู่ญี่ปุ่นอะตูนแต่งหน้าไปเที่ยวน้อยมากเพราะว่าหนึ่งคือฮอกไกโดมันไม่ค่อยมีอะไรใช่ป่ะเราก็ไม่มีความแบบอยากจะแต่งหน้าไปถ่ายรูปยังไงขออนุญาตลงคอไปด้วยเลยมันเป็นรองพื้นที่มันเหมือนไม่ใช่รองพื้นอะทุกคนรู้จักคำว่าแบบเหมือน CCBB ครีมประมาณนั้นปะคือถ้ารองพื้นสำหรับตูตอนนี้ตูรู้สึกเบาหน้ามากและแมตต์มากด้วยนะงงอยู่คือที่นั่นอะอากาศอะถามว่าแห้งไหมก็ไม่มากเพราะมันชื้นชื้นแต่เขาต้องทำรองพื้นแมตต์ขนาดนี้เลยจริงๆหรอหรือเพราะรองพื้นราคาถูกมันก็ฟิลนี้แหละแมตต์ตัวแม่จะพยายามบิวเดเบิลมาหลายๆชั้นจะได้รู้สึกว่าอ๋อมีความเป็นรองพื้นขึ้นมาหน่อยหรืออาจจะเป็นเพราะที่ฉันเป็นคนชอบแต่งหน้าที่มันรู้สึกว่ากลิบด้วยอ่ะอันนี้มันเหมือนแบบ
แต่งหน้าไปโรงเรียนไปหน่อยส่วนตัวเลยนะรู้สึกว่าไม่แย่เลยสำหรับรองพื้นคือ25บาทใช้ได้ค่ะเอามาพีขายได้เลยคุณผู้ชมได้มันมีอ่ะมีแย่เลยคุณแม่มีฟิลจริงๆเขามีคอนซีลเลอร์ตลับด้วยแต่รู้สึกว่ามันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นแต่พอเห็นรองพื้นตัวนี้แล้วว่ารู้สึกว่าคอนซีลเลอร์อาจจะต้องจำเป็นนิดนึงพวกใต้ตาอะไรเงาะยังมีความคล้ำอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอัดแป้งเข้าไปเลยด้วยความที่มันไม่มีอันนั้นใช่ปะคอนซีลเลอร์ฉันก็จะลงเป็นตัวครีมก่อนคือน้องคนนี้ค่ะคือเป็นของเด็กป.2ที่ซื้อแต่งหน้าให้บาร์บี้อ่ะเข้าใจปะอันเล็กน้องคนนี้ชื่อว่า Sweet Sweet Temptation เป็น Blush and Lip Cheek and Lip ดูสีกันสีน่ารักมากอืมคือเนื้อมันกลอสซี่มาดูอ่องมากเลยมันเป็นบลัชได้จริงเหรอคือมันออยลี่มากๆอ่ะหรือว่ามันเป็นแค่ลิปวะคืออ่านก็ไม่ได้บัดก็บัดอีดอบัดก็บัดจังหวะเนี้ยฉันก็จะทำการวอร์มที่หลังมือก่อนไม่รู้ทำให้ดูมูเปรไปงั้นแหละแล้วก็ลงไปที่หน้าแก้มคือด้วยความญี่ปุ่นมันก็จะต้องกาวาอิอาโนเอาคุณแม่ฟิลก็จะมีความเป็นเอลลี่ด้วยญี่ปุ่นด้วยแบบรวมๆนะแบบไม่คาดหวังกันคือเจ้าโปรดักต์ตัวเนี้ยมีแต่ความมันแต่ไม่มีสีงงอยู่คือพอใช้สปันช์แล้วแบบหายหมดเลยคุณแม่ตอนนี้เหมือนคนน้ำมันแค่หนกแก้มอะถ้าไม่งั้นอะเราต้องอะแดปละเพราะตูนอะไม่ได้ซื้อสีปัดแก้มแบบฝุ่นมาด้วยก็เลยต้องใช้ตัวครีมนี่แหละเดี๋ยวจะใช้ตัวลิปสติกที่เราซื้อมามาปัดแก้มนี่ลิปบ้านเขา25บาทเล็กมากแต่บ้านเราก็มีนะแท่งละ9บาทเคยเห็นปะลิปลูกกระสุนนะฮะหมุนไม่ได้หรอคือทั้งหมดต้องควักเหรอคือหมุนไม่ได้ปะอ๋อหมุนได้ต้องหมุนแรงๆติดไหมเนี่ยหรือเราก็ไม่ต้องคาดหวังว่ามันจะติดมากเพราะมันก็เป็นเครื่องสำอางญี่ปุ่นหรือไม่ต้องคาดหวังมันหรือฟิลใสๆวัยรุ่นชอบดัดดี้ไม่ชอบใสๆแกอ่ะฉันจะบิ้วไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะขึ้นสีจนกว่าฉันจะพอใจนะรอบที่ร้านสีจงมาสีจงมาหรือฉันควรใช้นิ้วแกมันเริ่มมีแล้วนะมันเริ่มมาละเออมันเริ่มมีเริ่มมาละสีแก้มถูกเราลงตัวครีมเสร็จมาแล้วเราก็ลงตัวแป้งเลยแล้วกันซึ่งน้องแป้งก็คือเป็น AC Makeup Tokyo I want to Tokyo มาคุณทูมันทอมไม่ยอให้พูดปะบูเต้บาเหล่าเลิศสุดเนาะ15บาท20บาทก็มีอันนี้25บาทกระจกก็ไม่มีเมคอัพก็กระร่องกระแกงแต่ไม่เป็นไรเปิดใจนำเข้า Import from Japan ลงด้วยแปรงแล้วกันคือสีมันขาวมากอ่ะอุ๊ยเขาก็เซตตัวแก้มฉันได้ดีมากเลยนะเนี่ยมากจนแบบว่าสีแก้มที่เซตมา15รอบหายไปเลยอ่ะก็ปกปิดนะปกปิดเล่นขนาดนี้ใช้ได้กี่ครั้งอ่ะน่าจะเป็นแบบพวกทัชอัพอ่ะเหมาะสำหรับนักเรียนมากเลยอ่ะได้คือการให้กำลังใจตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแม้ว่าคนที่ดูอยู่จะพูดว่าไม่ได้ก็ตามเหมือนคนแต่งหน้าปกติอยู่ตอนเนี้ยยังไม่มีอะไรผิดพลาดขอใช้เขามาเซตใต้ตาหน่อยดิฉันไม่ทราบว่ามันเป็นแบบแป้งผสมรองพื้นหรือเปล่านะแต่ว่ามันก็มีความเป็นสีอะจะพยายามทำออกมาให้ได้และทำให้ดีที่สุดมีฟิลอยู่อ่ะมีฟิลว่าเทา ตัวคิ้วเนี่ยดิฉันเป็นคนที่จริงจังมากนะฮะก็เลยซื้อเป็นตัวพาวเดอร์ไอบราวมาด้วยอันนี้เบอร์01นะฮะแบรนด์คือ AC Makeup หมดเลยอีแบรนด์นี้น่าจะขายดีที่ญี่ปุ่นแล้วก็ตัว Eyebrow Mascara มีทั้งฝุ่นมีทั้งมาสคาร่ามันจะได้แบบว่าจึ้งจิตจึ้งใจว่าก็ว่าตามตรงเลยนะไม่ได้ใช้วิธีการเขี่ยคิ้วด้วยฝุ่นแบบนี้มานานละลุ้นกันว่าจะได้ไหมโชคดีที่เขามีกระจกให้ญี่ปุ่นคิ้วตรงแหมคือเข้าใจว่าการเขียนคิ้วด้วยฝุ่นเจ้าตัวเนี้ยมันจะมีความเป็นธรรมชาติแต่พิลลี่ไม่ต้องการความธรรมชาติหน้าเรามันธรรมชาติลงโทษแล้วเราก็ต้องนี่ไปเลยค่ะกริปตรงก็เลยชอบใช้เป็นแบบเมจิกไลเนอร์ไปเลยแต่ว่าต้องทำให้ได้ฝึกฝนกันมาเรียนรู้กันไปผู้หลักผู้ใหญ่ก็สอนกันมาหลากหลายรูปแบบ ผู้เชี่ยอะไรวะ
ชอบตรงที่ว่าบอกข้อดีก่อนเป็นเขียนคิ้วฝุ่นที่สีติดง่ายมากคือเขียนคิ้วฝุ่นในราคา25บาทเนี่ยบางทีแบรนด์ต้องถูแล้วถูอีกกดแล้วกดอีกนะแต่เนี่ยคือเขียนง่ายจริงแกคุณแม่สีเข้มข้างหลังสีกลางตรงกลางไม่รู้เขามีไหมก็ทำงี้ที่อย่าไปนอกเหนือฟิลอะสีหน้าก็อ่อนสูดเหมือนจะเป็นอยู่นะชอบสีนี้แล้วเนี่ยหมายถึงสีคิ้วเนี่ยมันทำให้ดูแบบหน้าซอฟดูไม่แข็งเกินคือถ้าสายฝอคือต้องการแข็งเหมือนควยอะแข็งเหมือนควยอะแข็งเหมือนควยอะเท่าไม่เท่าไม่เป็นไรปล่อยใจสบายสบายเอาคันธบัตรมาเก็บหน่อยมาสคาร่าคิ้วไม่รู้ว่าซื้อสีมาถูกไหมแต่ว่าตอนนี้มันออกแบบแดงๆไม่เป็นไรเละๆเทะๆได้ลงตัวปล่อยใจปัดย้อนแล้วก็ปัดคืนคือสีมาสคาร่ามันมีความแดงอะแต่ว่าคิ้วมีความเทาได้แก่ลงตัวคอมบายแปลกๆใหม่ๆมาถึงพาร์ทของลูกตาดิฉันเลือกสีมาฉันเลือกสีเยี่ยมมากเพราะว่าคือตอนแรกเอาสีน้ำตาลมาแต่บอกไอ้แค่จะทำคลิปมันต้องสีเหี้ยคนมันจะได้แบบเฮ้ยทำได้ไงออกมาสวยจังเลยแบบนั้นให้งงไปเลยก็ไม่รู้จะทำได้ไหมลุ้นดูเอาคือแปรงมันเล็กมากเล็กกว่าเล็บตูน่ะจะพยายามให้มันเป็นจริงใช้สีน้ำเงินก่อนเลยเฮ้ยสีชัดมากเฮ้ยสีชัดมากนะเอาดีๆคุณแม่ไม่เล่นคือคนญี่ปุ่นเขาก็จะแต่งแบบพวกแก้วอ่ะมันจะแต่งตาแบบกลมๆเนาะไม่วิงไม่อะไรแต่ว่าสีแม่งจะกว้างมากใหญ่มากถ้าใครไปญี่ปุ่นแล้วอยากซื้ออาเชโดสีนี้ให้มาดูคลิปนี้นะคะ จะบ้าคุณเล็กมากอะไรมันมาที่โอ้ยเล็กสะบัดเหรอมึงกูพยายามมากอย่างถึงที่สุดกับแอปพลิเคเตอร์สิ่งนี้ต้องไม่มีอะไรผิดพลาดสำหรับลุคนี้ไม่จะไม่ผิดพลาดเด็ดขาดแอบขอโกงด้วยใช้แป้งตัวเองนิดนึงคือสีชาร์ตสวยเหมือนคนญี่ปุ่นมากสีนี้ญี่ปุ่นแม่บ้านสมัยก่อนอะแม่หลังจากนั้นเราก็ใช้สีน้ำเงินเข้มชิดโคนขนตาอันนี้เราทำตาบนอย่างเดียวก่อนเลยนะตาล่างอย่าเพิ่งทำเดี๋ยวเละให้ดวงตาเขาดูมีมิติขึ้นตาก็ดูมีวิติขึ้นมามากขึ้นกดลงมาใช้วิธีการกดลงมาดูมีเข้มมีอ่อนหน้าค้นหาหาอะไรหลังจากนั้นเราใช้อายไลเนอร์ดิฉันซื้ออายไลเนอร์มาค่ะนี่คืออายไลเนอร์ของเขาเป็นปักหัวแบบหัวเมจิกอะว่าก็ว่านะสีตาตกไม่เยอะเจ็บมากมันมีดวิธีการกรีดตาล่างคือชีจะกรีดให้เหมือนคนแบบนอนน้อยสุดๆว่าก็ว่านะลุคนี้มีความเป็นไอคนนิสัยไม่ดีอ่ะต้องเป็นอย่างนี้ทุกทีอ่ะโมกี้อ่ะเข้าใจปะเหมือนอยู่นี่ตาตกอันนี้เขาเรียกว่าดอลลี่อายควายงงคือยิ่งกว่าควายตะลึงคืองงไปเลยคืออ่ะแกมาอีกข้างมาแล้วตอนนี้คือตาฉันเหมือนคนมีแพงดาขวาน่ารักอ่ะแล้วก็จะใช้สีที่เหี้ยมากตาเหี้ยมากอะไรวะเนี่ยสีสว่างสุดมาทาข้างในตรงที่เราเว้นว่างเอาไว้ประหนึ่งว่าสิ่งนี้คือดอลลี่อายแกตาโตผีตาโบแต่ฉันชอบสีอายแชโดว์นะเนี่ยมันมีความติดที่แบบ the best เลยอะดีมากนี่ติดแค่แบบนิดเดียวคือสีติดระเบิดเทิงเวอร์คือชีจะมีความดอลลี่อายไปอีกข้างล่างอ่ะอันนี้ขอยัดโกงนิดนึงนะด้วยการใช้อายไลเนอร์สีน้ำตาลของตัวเองหรือไม่ก็ด้วยสอเขียนคิ้วสีน้ำตาลอุ๊ยอ๋อไม่ต้องโกงดีกว่าเพราะเรามีเขียนคิ้วสีน้ำตาลอยู่คือจะโกงทำไมคะโลกใบนี้โดนโกงซะแย่ละอ่ะใช้สีอันนี้นะคะแล้วก็แปรงหัวตัดนิดนึงสีเข้มสุดใช้แปรงเขียนคิ้วนั่นแหละสังเกตดูตั้งใจทำถ้าอยากสวยเหมือนกันนี่ตรงนี้หรือถ้าไม่อยากสวยก็ไม่ต้องทำก็ได้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็เอาสีที่อ่อนที่สุดเหมือนเดิมที่ทาข้างในตานะมาทาตรงนี้กล้าเห็นไหมพี่ตาโบจะมีบล็อกเกอร์ไทยคนไหนทำลุคนี้อีกไหมไม่มีนอกจากเอลิแบ็กโอเคโอเคปะไม่โอเคก็โอเคล่ะตอนนี้ดัดขนตาปัดมาสคาร่าจ้ะมามาสคาร่านะคะคือเจ้าตัวนี้เลย
มีโอปิโกโลลองแลชมาสคาร่ามาดูซิว่าขนตาเราจะยาวดกดำเหมือนสาวยี่จริงไหมเฮ้ยแอบชอบนะเนี่ยคือมีความเหมือนมาสคาร่าเขียวบ้านเรามาสคาร่าที่เลิศเลยนะตัวว่ามาสคาร่าของเอเชียเลิศสุดแบบคือเราเป็นคนชอบสายฝอก็จริงเนาะแต่มาสคาร่าสายฝอคืออย่างวะของจริงเนะติดขนตาปลอมกระเถิดขนตาปลอมนะจ๊ะที่ฉันเอามาทั้งหมด2แบบแต่อันนี้คือสั้นมากสั้นคิดสุดรุดแต่ว่าชอบตรงที่ว่าเขาเอาอิเลเมนต์ของความสีน้ำเงินอะเข้ามาใส่ด้วยอันนี้ก็คือมีความสีแดงแต่ว่ายาวหน่อยมันสั้นไปปะก็เอานี้แหละสั้นๆนี่แหละเพราะมันมีความสีน้ำเงินน้ำเงินเหมือนกันเหมือนจะต้องแบบติดข้างหลังตาไปเนาะอันนี้วิงตาหลังคือมันด้วยความมันเป็นขนตาแบบครึ่งตาแล้วก็ติดข้างหลังเนาะมือแต่มันสั้นไปเว้ยนี่แหละเราเน้นใต้ตาล่างจมูกคอนทัวร์เราก็จะใช้ไป4คิ้วนี่แหละมาคอนทัวร์เพราะงบน้อยหอยน้อยไงมันก็ได้อยู่สีเทาๆอยู่เอาสีตรงกลางกลางนะตรงกลางกลางกับตรงนี้นิดนึงเอาให้เล็กที่สุดเฮ้ยจมูกเล็กมากคุณแม่ขนตาเบามากอะถ้าฉันใช้ขนตาตัวเองมันจะมีความแก่มากกว่านี้แล้วเนี่ยแกจะให้ฉันใช้ไหมล่ะไม่เนาะโอเคฉันไม่ใช้ก็ได้แก้มก็เบาโอ้ยคือเบาเบิร์ดเลยตอนนี้จะเพิ่มแก้มไปใต้ตาเลยตรงนี้ใกล้ๆเลยวงกว้างได้มากจริงๆอะเราสามารถเอาไลเนอร์ที่มีอยู่อะมาวาดเป็นขนตาล่างได้นะเนี่ยสักหน่อยไหมเนาะนิดนึงนี่แบบนี้ขอแล้วลิปสติกเลยมาปิดจบปิดจบซีลิปอุบาทมากเหมือนตุ๊กตาบายตอนเนี้ยใช้น้องคนนี้มาทำเป็นกลอสคือสีชมพูอยู่กับสีฟ้าแล้วมันตลกมากเลยอะมันควรจะเป็นโทนสีส้มอะลิปเลิฟแก้มเกลิมนี่แหละคนญี่ปุ่นแต่งหน้างี้พวกวัยรุ่นชินจูกุอะเดี๋ยวกลับมาพร้อมฟินิชลุคเอาให้ปึ้งเอาให้จึ้งเอาให้ปังเฮ้ยเอาจริงๆนะห่อแต่ภาคใหม่เริ่มแล้วคือหน้านี้ผมนี้ยังไงก็สวยไม่ตลกสวยคือตั้งใจว่าซื้อเครื่องสำอางจาก100เยนที่ญี่ปุ่นมาเนี่ยกะจะทำลุคนี้ให้แบบตลกดูกันคลายเครียดอยู่แล้วเครื่องสำอางญี่ปุ่นจริงๆมีข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าอะไรรู้ปะตุ้มว่ามันถูกจริงและมันติดหน้ามากๆสีน้ำเงินคือติดเวอร์แอบไปเติมมาคือสติ๊กเกอร์กับเจ้าตัวนี้สังเกตใต้ตาปะนี่สีเงิน25บาทแกคือเนี้ยดีมากเลยอ่ะคือมันแบบสีมันรอดอ่ะมันโอเคในราคาที่เขาขายแล้วก็จริงๆมันไม่ได้ทำได้แค่ลูกนี้หรอกสีมันก็ไม่ได้มีแค่นี้มันมีสีธรรมชาติธรรมดาด้วยแต่ด้วยความที่ว่าอยากให้ดูแบบน่ารักไงก็เลยเลือกเป็นลูกแก้วนี้ส่วนตัวยังไม่ชอบตัวสีลิปกับลิปแอนด์ชีคเท่าไหร่ยังไม่ค่อยแบบถูกใจขนาดนั้นแต่ถ้ามีโอกาสกลับไปญี่ปุ่นอีกร้าน100เยนเจอกันค่ะเดี๋ยวจะไปตามหลายๆอย่างมาให้เยอะแยะมากมายกว่านี้อีกรอบนึงชอบรองพื้นตรงที่ว่าไม่เทาแมตดีนะหน้าไม่สักขยีเลยตอนนี้แต่งหน้ามาชั่วโมงกว่าๆนะคะแล้วก็แป้งเล็กไปนิดนึงแต่โดยรวมก็ในราคาเท่านี้ได้ลุคนี้มาก็แฮปปี้ค่ะหรือจะเป็นลุคเหมือนคนสติไม่ดีก็ตามยังไงใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวมาอีกรอบน่าจะเป็นซีรีส์อื่นละอาริกาโตเหมือนไลออนคิงเหมือนไลออนคิงเลสเก